สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เขียว Channel นะครับเป็น Channel น้องใหม่นะครับวันนี้จะมาเล่นเกม Fantasy Star Online 2โอ้ยอันนี้เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยนะจริงๆมันเป็นเกมออนไลน์ที่เปิดมานานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ให้บริการอยู่ในสตรีมนะครับสามารถโหลดมาเล่นได้เลยเกมนี้ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงของเพื่อนชวนเล่นเพื่อนเราบอกเอ้ยเกมนี้โอเคนะเล่นฟรีด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันดีกว่าว่าเกมนี้จะมีดีมีคุณค่าควรกับการเล่นแค่ไหนอ่ะไปกันเลยโอ้อันนี้ต้องยอมรับก่อนสินะอันนี้ก็ผมก็เป็นชาแนลน้องใหม่นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับว่าอยากให้แก้ไขอะไรตรงไหนนะครับให้ลิงก์แอดเขาออปชั่นต่างๆนะครับเดี๋ยวดูนะมีภาษาอะไรบ้างอุ้ยเสียงมีเสียงเจแปนด้วยเดี๋ยวผมต้องใช้เสียงเจแปนแน่นอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีเกมทีนึงโอ้ยก็น่าตื่นเต้นอยู่นะเนี่ยป่ะเข้ามาอีกรอบนึงนะครับมีแต่รังเกตก็เครดิตเกมนะครับสตาร์ทเลยดีกว่า Welcome to Fantasy Star Online 2 In game you should a ship with act as your server Mr. Factor Fee ถ้าพูดในครั้งแรกนะครับควรจะเลือก Getting Star นะครับถ้าพูดในมาแล้วเนี่ยชูจะเรือเลยเรือนี้ถ้าไม่แน่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ละมั้งเพื่อนที่ผมชวนเล่นนะครับเขาอยู่เซิร์ฟเวอร์ Ship to UR นี่เองเวลาเล่นเกมออนไลน์นะครับบางทีความสนุกมันอยู่ที่ว่าเราได้เล่นกับเพื่อนนะโอเคงั้นไปที่เซิร์ฟเวอร์นี้กันเลย UR calling code enter code 10ครั้งหรอไม่มีอ่ะโน่แล้วกันไม่มีอ๋อถ้าเป็นลิงก์โค้ดที่ลิงก์กับเป็นฟรีสตาร์ออนไลน์สอนในแพลตฟอร์มอื่นก็ไม่มีครับเล่นครั้งแรกไปโอ้ในเป็นเพลเยอร์เนม ID นะครับอันนี้ก็น่าจะจำเอาไว้เพื่อเอาไว้ทำอะไรอย่างอื่นในกิจกรรมในเกมในพวกนี้คีย์บอร์ดแอนด์เมาส์หรือคอนโทรลโอ้ใช้คอนโทรลเลอร์ได้ด้วยเอาคีย์บอร์ดเมาส์ก่อนแล้วกันเพราะว่าอย่าลืมว่าการใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์เนี่ยมันจะง่ายต่อการที่เราจะมาตั้งชื่อตัวละครนั่นเองนะเดี๋ยวบัตตันเซตอัพแล้วแทนชุดอ๋อเดี๋ยวไปเปลี่ยนได้ในออปชันงั้นเอา3ไปก่อนแล้วกันนี่แหละครับเป็นอย่างแรกที่เราจะต้องเจอในเกมออนไลน์นะครับสิ่งที่ยุ่งยากที่สุดที่เราจะใช้เวลากับมันที่สุดอย่างแรกเลยก็คือสร้างตัวละครนั่นเองนี่ new character ก่อนเลยนี่แหละครับตั้งไม่ใช่สิอันนี้เป็น invite เพื่อน friend player ID receive gift just start เดี๋ยวผมไปหา receive gift ของเพื่อนก่อนสักครู่นะครับเอาละครับได้ friend player ID มาแล้วลองมาดูซิกอกไปนั่นแหละโอ้มีซีจีปัดตัวซะด้วยその誕生とともに外宇宙への進出が可能となり新たな歴史は始まったเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับそして今や我々の活動範囲は数多の銀河にわたる行く先々で見つかった未知の惑星にはオラクル内で編成された部隊ハークスが惑星に降下し調査を行うハークスはオラクルに存在する4種族からなるバランスに秀でたヒューマンフォトンの扱いに長けたニューマンあれ、これはパウ、ただパウ、ミスイパウ高い攻撃力を誇るリューマンไม่แน่ใจว่าแพทที่ตอนนี้จะมีเผ่าอื่นๆแล้วหรือยังนะ
我々アークスが成り立っているのだ。到着したようだな。これより向かう惑星はナベリウス。文明は存在せず、原生生物は今日は原生生物は今日は原生生物は今日は健闘を祈る。ご一緒でいい。あなたに誕生するアークスよ。今から諸君は広大な宇宙へと第一歩を踏み出す。覚悟を決め、おのおののパーソナルデータを入力せよ。我々は諸君を歓迎する。หน้าตัวละครเมื่อกี้อย่างกับ Star Ocean เลยอ๋อมาแล้วเอ๊ะ1 2 3 4โอเคยังมี4เผ่าอยู่นะครับแต่ค่อยจะมีการแตกต่างไปที่เผ่า Human จะมีทั้งผู้ชาย Human ผู้ชาย Human ผู้หญิงภาพสวยอยู่เนี่ยถ้าใครชื่นชอบเกม RPG ที่เกมชื่อ Star Ocean นะครับผมว่าเนี่ยน่าจะออกแบบมาคล้ายๆกันเลยนิวแมนนี่คือน่าจะเป็นเอลนะครับแคทหุ่นยนต์ของหุ่นยนต์อ๋ออ๋อมีอุ้ยหุ่นยนต์ผู้หญิงน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ดูแมนน่าจะเป็นดาร์คเอลหรือเปล่าท่านเปรียบเทียบจากเกม RPG อื่นๆนะครับโอ้โหเรียกไม่ถูกเลยหลักๆเลยเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าคงต้องเลือกเล่นตัวละครหญิงอยู่แล้วอ่ะแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าต้องเป็นตัวละครหญิงแต่ว่าจะเลือกเผ่าไหนดีเนี่ยคิดหนักเลยทีนี้ฮิวแมนก็สวยฮิวแมนก็ดีนะครับแคสก็เจ๋งอ่ะแต่ในส่วนของตัวใบหน้าก็จะมีขีดเขียวของหุ่นยนต์นิดนึงเนี่ยเวลาเล่นเกมออนไลน์เขาไม่จะเสียเวลากับตรงนี้แหละ จะไปเอ๊ะตัวไหนดีตอนนั้นก็สวยตอนนี้ก็ดีนะครับนิวแมนอยู่แล้วไปเลยดีกว่านิวแมนมีเผ่าอันนี้เป็นอาชีพนะฮันเตอร์คลาสนี้ใช้การต่อสู้ระยะประชิดนะครับมีเลือดที่เยอะแล้วก็พลังป้องกันที่เยอะเหมาะสำหรับการต่อสู้คนเดียวนะครับแรงเจอร์แน่นอนเป็นการโจมตีระยะไกลฟอร์ชยูเทคนิคอลเอ็มพลอยใช้พลังแผ่นโปรตอนโปรตอนเอเนจีนะครับเป็นการโจมตีระยะไกลด้วยถ้าเปรียบกับเกมอื่นก็น่าจะเป็นอะไรนะสายเวทเอามีฮิลด้วยนี่เรเวอร์ธนูสามารถสู้ระยะประชิดก็ได้หรือระยะไกลก็ได้แล้วแต่อาชีพที่ถือนะครับบาวเซอร์สายหมัดใช้เล่นเนี่ยกับซัมมอนเนอร์ซัมมอนเนอร์นี่น่าจะตรงตัวแล้วว่าเป็นสายเวทที่เรียกซัมมอนมาช่วยสู้แต่ไม่ซัมมอนมันยืนลอยๆวะนะในส่วนที่2ที่เราจะต้องมาเสียเวลาอีกทีนึงก็คือเล่นอาชีพอะไรดีถ้าทั่วไปแล้วการเล่นที่ง่ายสุดก็น่าจะเป็นฮันเตอร์นะครับเพราะเลือดเยอะแล้วก็พลังป้องกันเยอะก็น่าจะเล่นคนเดียวได้ง่ายนะครับแต่เรามีเพื่อนนี่เพื่อนชวนเล่นถ้าเพื่อนไม่เล่นกับเราก็จะด่ามันใช่ไหมฮะโอเคตัวไหนดีเนี่ยเรนเจอร์ปืนนะยิงตึ้ม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 มิดแรงคอมแบทแต่ว่าถ้าเบเวอร์นี่มันก็จะสู้ประชิดได้ด้วยน่าจะเป็นการเล่นที่พลิกแพงหลากหลายดีหรือจะเป็นสายเวทคิดไม่ออกเอาไหนดีอ่ะเอาไหนดี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 เล่นเบเวอร์แล้วกันเพราะส่วนตัวชอบเก็บสาวโอเชียน4มากมากนะครับถึงว่าตัวในเรื่องมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เรมี่น่ารักมากบอกเลยอันนี้ก็เลยฝังใจมากับเรมี่อันนี้เลือกอะไรนะเลือกตัวละครเลือกรูปแบบของตัวละครว่าเราจะเอาแบบไหนคิดว่าถ้ากดเข้าไปมันน่าจะมีให้ตกแต่งอีก
พิ่มเติมนะครับโพนี่เทลแน่นอนอยู่แล้วต้องเลือกโพนี่เทลนี่ครับนี่ไงสามารถโอ้คาแรคเตอร์ครีเอชั่นเกมที่มีการแต่งตกแต่งคาแรคเตอร์ครีเอชั่นที่เยอะขนาดนี้มันก็ถือว่าเป็นจุดดีและจุดด้อยนะจุดด้อยคือคนที่แต่งไม่เป็นเลยจะแต่งมาได้อุบาทมากถ้าปรับเยอะๆนะแต่ว่าถ้าคนที่แต่งเป็นก็อาจจะแบบมีจุดเด่นมียูนิคตัวละครยูนิคของตัวเองได้นะครับลองดูครีเอทสักหน่อยเผื่อจะตกแต่งคาแรคเตอร์ครีเอชั่นนะครับปิดไปนี่ตกแต่งหน้าตาก่อนน่าสนใจดีนี่อ๋อนี่น่าจะเป็นหน้าของตัวละครที่ให้เลือกตั้งแต่แรกอ่ะอันนี้เป็นเฟซไทป์เลยอ๋อนี่อันนี้เลือกใบหน้าข้างในโอ้เลือกไม่ถูกเลยเนี่ยเลือกไม่ถูกเดี๋ยวผมจะพยายามที่แต่งเร็วๆแล้วกันนะครับก็มาถึงอีกหนึ่งจุดที่เวลาเล่นเกมออนไลน์แล้วเราก็จะเสียเวลากับมันนะครับคือการตั้งชื่ออะไรดีนะแล้วเราจะรู้สึกเฟลมากกับการที่เป็นชื่อที่เราใช้มาตลอดแล้วมีคนใช้ไปแล้วเอ้ยรอดนะครับสามารถใช้ชื่อประจำที่เคยใช้ได้อ่ะไปโอเคเข้าสู่เกมกันเลยมีเลือกอ๋อเควสเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราโปรอย่างผมแล้วเล่นเกมมาเยอะนะครับก็ต้องแค่ช่วยเถอะนะ ไปครับฉากโหลดดิ้งก็จะมีโฆษณานิดนึงโอ้ยแต่โหลดค่อนข้างไวเนี่ยอาฟินยินดีที่ได้รู้จักพอเข้าเกมมารู้สึกดูน่าดูตาลอยๆนะไม่ว่าเราด้วยอย่าไปทำตาล็อกแรกสิฉันเขาคุยกับเราอยู่นะไปทำมิชชั่นด้วยกันเถอะmission พร้อมที่จะเทเลพอร์ตแล้วนะครับไปที่มิชชั่นของเราจุนบิก็ได้ทําไปได้นะวีจินらしくぬるい地域みたいですね まあ逆に行こうぜเป็นมิชชั่นแรกแล้วก็พยายามเล่นแบบว่าชิวๆอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นชิวด้วยแล้วอย่าด่านะดูแล้วน่าจะเป็นแบบตัวละครที่ค่อนข้างที่ปากจัดเลยเข้าเกมมาแล้วโอ้นี่ๆๆเทเลพูลに飛び込むのってドキドキするな。パークスか。アークスは東京だ。ถือว่าไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกมค่อนข้างเก่าแล้วแต่ก็เป็นการใช้เขาเรียกอะไรนะกราฟิกที่ดูล้ำยุคก็เลยทำให้มันดูสวยมากขึ้นเพราะมีสีสันที่จัดจ้านมากขึ้นไปกันต่อเลยเดี๋ยวเรามาลองดูที่เควสแรกก่อนขยับปุ๊บไวเชียวเมาส์นี่อะไรอ่ะไม่เห็นทำอะไรได้เลยอ๋อนี่คลิกเมาส์ซ้ายเป็นยิงอ่ะไปเทเลพอร์ตอ่ะเดี๋ยวเทเลพอร์ตเกมนี้เป็นสนามเหรอกระโดดลงไปจุ่มแล้วก็วาร์ปเลยเนี่ยนะอ๋อเป็นเกมเก่าแต่ดูภาพแล้วไม่ขี้เหร่นะครับในส่วนของเท็กเจอร์ของต้นไม้นี่ก็อาจจะดูเป็นแผ่นๆไปนิดนึงทำเควสก็เถอะไปบางข้อความถ้าไม่ได้สำคัญอะไรมากผมจะพยายามไม่แปลนะครับเพราะมันจะใช้เวลาแปลค่อนข้างเยอะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่แต่พอจะแปลได้เควสแรก Red Forest Area 1 เริ่มวิชั่นของเรานะครับเช็ควิชั่นดูอะไรรอบๆให้ดูอะไรรอบๆล่ะคอนโทรลมูฟเมนต์เมาส์อ๋อนี่เป็นติวตอเรียลเลยออกไปข้ามๆๆ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 ๆ
เดี๋ยวกระโดดได้เดี๋ยวอ่ะออกไปให้ทำอะไรให้มาตรงนี้นะครับโมเมนต์ออกโอ้ก็ขยับขยับได้ตั้งนานแล้วมาสอนในตรงนี้สอนวิธีการกระโดดจ๊อกกระโดดแล้วไงอ่าฮะอ่าอ่าเข้าใจครับไปไปไปโก้โก้โก้รีบ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 เดี๋ยวถัดไปนี้การเข้าโค้งของการคุณิโอคุณะคอนเฟิร์มให้ยูแอคแท็กสอนบอกว่าแอคแท็กไงนี่แน่นี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 ่เร็วเร็วน้ำมันแอคแท็กมีแดดตะเขียนเนี่ยอ๋อนี่ด้านหน้าแดดได้อ๋อชาร์จจริงถัดไปฟอโตอาร์ตของการคุณินดาต่อไปโฟตอนอาร์ตโฟตอนอาร์ตให้คลิกขวาสวิตช์อ๋อลบอะไรนะอ๋อมันมีให้กดชิปค้างเพื่อเปลี่ยนหน้าของสกิลด้วยนะอะไรเนี่ยรู้จักรูปแบบเกมแล้วคิดว่าถ้าใช้จอยอ่ะน่าจะสะดวกกว่าแต่เดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปปรับการเล่นให้มันสะดวกยิ่งขึ้นนะครับอันนี้อะไรเนี่ย perform normal attack button art attack time เป็น less actionอ๋อพอมีวงสีแดงขึ้นที่ตัวนะครับให้กดซ้ำไปอีกทีนึงครับมาแดงขึ้น Perfect Attack อะไรหรออันนี้สกิลนึงนะครับลองครับลองเฉยๆผิดไม่ทันよろしい。その感覚を忘れるなよ。あの、ま、かなりやりにくいな。実践訓練を開始する。先へ進め。ああ、เวลาฝึกฝนต่อนะครับ。ลูกศรจบเบลเลอร์ใช่。お、あれは原生種か。元気だな。ไซแวนน่าจะเป็นชื่อมอนสเตอร์。あ、มันเห็นแล้ว。ยิงยิงยิงบวกบวกครับ。มีต้องบวกบวกไอโบไอโบถ้าเป็นมอนฮันเรียกไอโบนี่คือเครื่องนะโอ้ยไม่ตัวแล้วไม่ตัวครับอ๋ออ้าวนี่โอ้หลบได้เหรอหลบได้แล้วไงแล้วไงแล้วไงหลบออกข้างครับหลบออกข้างชาร์จยิงอื้อหือเอ้ยใช่สนุกใช้เล่นนะเนี่ยอ๋อนี่สอว่าถ้าสู้แล้วก็อย่าลืมหลบด้วยนะก็โหรู้ตั้งนานแล้วด้วยเฮ้แต่มันล็อกเป้ายังไงวะอย่าหาล็อกเป้ากันนะเพราะเนี่ยเพราะถ้ากดถอยจะแบบโดนมาเลยอะพอกดถอยปุ๊บมันหันหน้าไปหามุมอื่นเลยมันจะไม่ยิงมอนสเตอร์ตัวข้างหน้าด้วยอ่ะไปต่อครับต่ออันนี้เป็นแค่ติดตัวเรียวด้วยนะมาโอ้มอนมาอีกแล้วมาโอ้ไม่มีตัวเก่งๆกว่านี้เลยเหรอแบบขอบอสอะขอบอสขอบอสเฮ้ยยิงยิงไปไหนเนี่ยเอ้ยเฮ้ยมันยิงอะไรเนี่ยยิงต้นไม้เหรอเอาเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไร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 อุ้ยอ้อยเดี๋ยวต้องแบบฝึกเล่นให้คล่องกว่านี้มันจะได้คล่องตัวมากกว่านี้นะครับเพราะแบบอันนี้แบบยังจังหวะในการกดยังค่อนข้างที่จะไม่พอดิบพอดีเท่าไหร่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะน่าจะมอนใหม่มาโอ้ยยิงออบเจกต์ได้ด้วยโอ้ยล็อกเป้ายังไงอ่ะสอนไหมอ่ะจะมีสอนล็อกเป้าไหมเอ่ยชิปเหร
ชิปก็ไม่ใช่นะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้อะไรอ่ะกองต้องยิงนะครับคอนเฟิร์มยูฮิลกด G หรือ H นะครับ G G หรือ S HP が0になると戦闘不能になる早めの回復を忘れる。ง่ายครับถ้าそれでは終了任務の仕上げถ้า HP ถึง0ก็ตายนะครับเฮดไปทางเฮดจะเป็นการปรับเมนูของไอเทมไปทางขวาดีกลับมาทางซ้ายเก็บของไงอ่ะเก็บไงอ่ะเก็บของได้ไหมอ่ะอ๋อ E pick up E monomate ก็ถ้าไปเกมอื่นก็น่าจะเป็นโพชั่นนะครับวิ่ง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 ไปตุ้นวิ่งไปตุ้นมอนใหญ่มาแล้วคิดว่ากลัวปะล่ะคิดว่ากลัวปะล่ะล็อกแบ็คเกอร์โอเคการโจมตีเป็น AOE ด้วยนะครับโอ้ยเอ้ยหลบ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 ไอโบไอโบไอโบคู่หูนะครับแต่ว่าเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆใน Monster Hunter World นะครับแล้วตัวละครที่เรียกเราก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวสวยนะครับนางน่ารักนะแต่คือนางชอบสร้างปัญหามาให้เราเยอะหวังว่าเกมนี้ไม่น่าจะเป็นตัวสร้างปัญหาให้เรานะไม่งั้นจะฝังใจมากเลยคำว่าไอโบเนี่ยการใช้โฟตอนอาร์ตนะครับจะเสียค่า PP แต่มันจะขึ้นตอนที่เราใช้การโจมตีปกตินะครับอะไรอะไรอะไรหัวปลาหัวปลาโดอะโดได้แล้วอีกที่30นะครับแล้วน่าจะได้ถุงมือมาด้วยนะครับไปต่อเลยน่าจะจบติโตเรียลนี้ได้แล้วนะติโตเรียลส่วนมากก็จะสอนการเคลื่อนไหวของเรานะครับแล้วก็ให้ตีบอสตัวหนึ่งเนี่ยก็น่าจะหมดละควรจะหมดแล้วนะครับไปต่อดูจากรูปที่ขายของทางด้านซ้ายแล้วคิดว่าเกมนี้ก็มีขายชุดแฟชั่นแน่นอนไม่น่าจะรอดนะครับจริงคัสซีนต่างๆเนี่ยมันสามารถกด ESC เพื่อสคริปต์ได้นะครับแต่ว่าเล่นครั้งแรกก็อยากจะดูเนื้อเรื่องมันสักนิดนึงนะครับเกิดอะไรขึ้นโอเปอเรชั่น A โค้ด F พบกับปัญหาใหญ่นะครับทางนี้ดูนะสิกู้หูมอนสเตอร์สีแดงเกือบมามากมายเลยเราจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหเลวพาวฟอนสัตว์ประหลาดมาบุกจักรวาลเหรอเราจะต้องป้องกันแกไม่มีสิทธิ์เข้าไปที่นาวิอุสเป็นซีนแบบคุ้นเคยเลยนะว่าเมื่อตัวเอกอยู่ในจังหวะที่มีปัญหาจะต้องมีตัวละครมาช่วยพ่อชุดแดงและรองเท้าเหลืองที่ใครกันวะออคสนอนだから当然だろう。ほら、お前と違ってそっちのやつはしっかりしてる。เราเข้ามาที่อาร์เพื่อปกป้องอย่างนี้ไม่ใช่เหรอ？ไอโบ ไอโบ เกลียดคำนี้จริงเลย。わかったよ。わかりました。やるしかないって言いたいんだ。เราไม่มีทางอื่นแล้วเราก็ต้องทำ
อย่างที่เขาบอกนี่แหละ人にしては肝は座ってるな。なかなか見どころあるぜ。だって、いや、ちょっと失礼。その顔どこで見たことあるような。เหมือนบอกเหมือนเคยเจอเรามาก่อนสักที่หนึ่งจำไม่ได้。考えるのは後でいいか。แหมนี่เป็นมุกจีบหญิงนี่ก็เป็นมุกเก่าแล้วนะเอ้ยเราเคยเจอที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับอ้าวเกียรติรองเท้าเหลืองไอ้หอยหมอนี่จริงเลยChapter Zero The Day I Was Waiting For เป็นวันที่ฉันรออยู่ได้จบทิวทอเรียลแล้วยังไม่จบนะครับมีแอเรีย2อีกอันนี้ก็น่าจะเป็นสอนเรื่องเกี่ยวกับพวกปาร์ตี้ด้วยจากที่เรามีปาร์ตี้กัน2คนก็ตอนนี้เป็น3คนแล้วนะครับF เป็นอาวุธได้โอ้โหเพราะตัวละครนี้มีทั้งประชิดนะครับลองสกิลคลิกขวาสกิลคลิกขวาอื้อหือเห็นนะเราใช้ดาบบ้างดีกว่าแล้วสนุกสกิลปุ่มกลางล่ะทำไรวะโอ้พี่ครับปรับเป็นปืนกับดาบโอ้เฮ้ยเท่ชอบค่ะ F เราจะมีอันนี้อะไรเนี่ยคาตานะมีธนูมีดาบมือเดียวแล้วคาตานะเหรออ่ะลองว้าวอันนี้คาตานะนะฮะมาสักหนึ่งบาร์ดาซ่าไปๆๆๆโกโกๆๆไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้กับมิชชั่นแบบนี้โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเราเปรี้ยวมากไปหน่อยคาตานะจะเป็นการกาดนะครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นเรางัดก่อนได้ไหมเอาฟันแล้วเปลี่ยนอาวุธเดี๋ยวลองไปไหนกระโดดฟันแล้วกดอะไรผิดไปล่ะเก็บอาวุธเฉยเลยเอ้าผิดหน้ากดอะไรผิดไปครับเก็บมุดออกมาละโอ้คาตานะนี่ได้สนุกจริงแต่มันเปลี่ยนคาตานะไม่ได้นะครับเราก็ต้องโอ้ถ้าเปลี่ยนแบบเร็วๆนี่ได้นี่สนุกเลยนะคอมโบรากาแล้วก็แบบต่อด้วยยิงต่ออะไรนี้โอ้โหเจ็บเจ็บกินยาก่อนต่อครับต่อแหมเป็นแค่มอนติวตัวเลี้ยวจะมาทำห้าวเหรอคิดว่ากลัวปะล่ะดาบมือเดียวมาแล้วนี่ยิงฟันเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบแบบมือดีที่มันยิงระยะไกลได้ด้วยเนี่ยนะแต่ถ้าเข้าไปเนี่ยปุ๊บฟันยิงฟันยิงฟันชอบอ่ะเป็นการเล่นได้อาวุธที่หลากหลายมีปุ่มสูงนี่อะไรวะปุ๊บใช้ไม่ได้อันนี้เลือดเหลือ131เติมไปก่อนดีกว่าอ้าวไม่ทันแล้วกินยาระหว่างคาสีได้มาวอตัวที่2เรามีระยะประชิดตัวหนึ่งแล้วสิ่งที่เราควรทำคืออยู่ข้างนอกนะจ๊ะอยู่ข้างนอกการโจมตีของบอสที่เป็น LE มันจะเหมาะเพราะนั้นมันจะมีระยะอยู่นะครับเราสามารถดูระยะแล้วก็หลบออกจากระยะนั้นได้โอ้เจ็บ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 โอ้ยไม่ใช่ละ
เอาไอ้เห็นไหมครับที่จุดแดงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเหยียบมันแต่ผมว่าคิดว่าบอสสูงสุดระยะสูงๆอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะมีระยะเวลาชาร์จที่นานมันจะทำให้เราต้องหลบเร็วกว่านี้นะครับอะไรอะไรมองอะไรแรงอะไรไม่ว่างไม่ว่างไม่คุยด้วยไปนู่นนู่นไปตีตัวใช้ดาบนู่นโอ้ยลืมหลบได้ครับเนี่ยเกมแนวนี้ครับบางทีเราก็ต้องมองให้กว้างบางทีการออกท่าของบอสเนี่ยมันจะโชว์ให้ดูก่อนว่าบอสจะใช้ท่าอะไรเราก็จะได้หลบได้ทันยิงตูอยู่ข้างหลังโอ้ยกระโดดเหรอไปไหนวิกสปอตแบ็คเคสวิกสปอตอยู่ด้านหลังเหรอไหนวะนี่วิกสปอตเหรอเอ้ยโดนจนได้อ๋อแต่การแดชมันจะได้ระยะสั้นๆเร็วแต่ระยะสั้นๆบางทีเราต้องวิ่งก่อนมันจะหลบได้ดีกว่าเฮ้ยหลบสิเพื่อนหลบสิเพื่อนหลบยืนอยู่เฉยทำไมอ๋อนี่ขาหลังแตกแล้วเหลือขาฝั่งขวาขาซ้ายขาหลังซ้ายเฮ้ยล่วงตายซะนี่น่าจะทำเฟสสำเร็จอ้าวจบแล้วเหรอไม่เห็นมันตายเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นแค่เหมือนแค่ล้มลงมาเองอ่ะแต่ผ่านแล้วก็ช่างมันอะไรมีอะไรต้องการอะไรอีกโอ้ชิโอคไททานะこっちも準備完了だ大きな手行くぜทำไมต้องทำเท่อะอะไรโอ้โหเฮ้ยเป็นซัมมอนเนอร์เหรอตัวละครดูไม่น่าจะเป็นซัมมอนเนอร์เลยโอ้พุ่งไม่พอช็อต3ช็อตอ้าวแล้วก็ตายอย่างนี้เลยเหรอยอดไปเลยโฟตอนบลัสโอ้มายซันตาจิกะฟุนบัตเตคุเรตะโอคาเกะดาซังคิวนะขอบคุณด้วยนะที่มาช่วยไม่สิจะบอกขอบคุณที่เราสองคนยังยืนอยู่ได้ชูเฮนโนอันเซนโอคักนิเทเลไพป์โอเทนโซซึรุคาระโมโดตเตคิเตะเทเลพอร์ตพร้อมแล้วนะครับกลับมาได้เลยอันนี้ก็น่าจะจบติวตอเรียลเควสจริงๆแหละนะจุดกลับพอเควสผ่านปุ๊บก็น่าจะกลับจากทางนั้นครับแต่เมื่อตีบอสเสร็จจะดรอปบอสคอนเทนเนอร์เป็นเม็ดสีแดงๆก็น่าจะไปกล่องบอสแหละถ้าเปรียบเทียบนะอ่ะกด E เก็บต้องยิงก่อนเหรออ๋อยิงก่อนแล้วก็โอ้ได้ธนูใหม่ธนู2ดาวไอบ้าโบที่เหลือจะเป็นผลึกนั้นน่าจะเป็นเงินมีอะไรอีกไหมอ่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรียกไม่น่าจะมีอะไรเยอะ Return Yes นี่เห็นไหมทางด้านซ้ายกันเนี่ยของขายแน่นอนนะครับอ้าวโอเปอเรเตอร์เราก็น่ารักใช่เล่นนะเนี่ยไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมรู้สึกโอเปอเรเตอร์เราจะเป็นคนบอกให้เซโน่ผู้ชายนี้ซื้อเซโน่นะครับไปคอยดูเราไว้นะครับเผื่อพอคิดว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเธอน่าจะรู้อะไรบางอย่างอยู่แล้วนะครับเพิ่งมาแนะนำชื่อตอนนี้เนี่ยนะยินดีที่รู้จักทั้งสองคนนะจ๊ะทำไมภาษาอังกฤษว่าอาเชียเดนเน่ชื่ออาเฟนนะครับดีที่รู้จักแล้วทำไมต้องมีคำว่าเลิฟทิ้งท้าย My new mate โอ้โหอย่าพูดถึงรายละเอียดเลย
さっき出てきたのがダーカーで、俺たちはまあ変な夢抱いたままじゃなくて、いきなり現実を知ることができたってのは逆に良かったと思うぜ。ちょっとゼノ、少しは考えてよ。この子たちいきなりの実戦でショックを受けてるのよ。เออเดี๋ยวเธอเซโน่เขาเพิ่งอยู่ดีๆก็เจอเรื่องบางเรื่องตรงไอ้กลางสนามรบเขาก็ต้องตกใจเป็นธรรมดาสิそんなおもんばかったところでダーカーと戦うって現実は変わらねえよ。だったら早めに知っておいた方がいい。その方が長い。ほらほら、そんな神器臭い顔するな。お前らは生きて。我们来跑迷线，然后我们就把ฉลองกันได้แล้ว ครับ yeah, ใช่ใช่ก็ได้ก็ได้その悔しさを忘れるな諦めるなかっこいいこと言ってるように聞こえるかもしれないけど今の完全に受け売りだからねおいこらえとバラすなเหมือนว่าเซโน่เป็นคนที่ใช้ประโยคไม่เก่งอาจจะแบบพูดแบบอ้อมๆอะไรเงี้ยแต่ก็จริงๆก็น่าจะเป็นห่วงแหละ格言を勝手に作らないの。げなな、じんね。昔から勝手ばかり。お前の遅刻癖は俺のせいじゃないだろう。うるさいゼノ。たまに二人とも喧嘩が絶えない。ほら、そこのルーキー二人組も笑ってないで準備しなさい。まあ、はっ、とん、りっぱいりわ。เรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจบ chapter 0 chapter 0ของเกมนี้ก็ติวตอเรียลนั่นเองไป Gateway Ship อ๋อจะเป็น Quest Resolve Resolve ว่า Quest เราทำได้แรงอะไรโอ้แรง S เลยนะก็จะใจ S เหรอมีเซตตาน่าจะเป็นหน่วยกันนะครับ 1,000 มีขอเรียกสั้นๆแล้วกัน 1,000 มีเดนูอ๋ออันนี้ก็จะเป็นตัวละครในปาร์ตี้เราเลยอันนี้อะไรอ่ะ Echo Kelly Return the Ship อันนี้อะไรอ่ะคุยได้อย่างเดียวทำไมไม่ได้อันนี้ทำอะไรเอ่ยยังไม่มีอะไรรอบๆนี้รอบๆนี้น่าจะทำอะไรได้ครับแต่ตอนนี้ไม่น่าจะยังใช้งานได้ต้องเล่นไปสักพักหนึ่งObjective complete ดูในเมนูหน่อยซิว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นกระเป๋าไอเทมนะครับโอ้ยังใส่อะไรไม่ได้เลยน่าจะยังต้องสอนอยู่เมลิสเมลก็ยังไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้เลยนี่ก็ล็อกเอาออกจากเกมนะครับจะเล่นไปอีกนิดนึงแล้วกันเผื่อจะมีเปิดเมนูอะไรให้ดูได้อยู่ในชั้นทูล็อปปี้เมื่อกี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเล่นกึ่งออฟไลน์นะครับมันก็เลยยังไม่ใช้เมนูอะไรไม่ได้มากก็ยังบังคับอยู่แต่นี้คือน่าจะเข้าไปสู่ของโลกของการออนไลน์แล้วน่าจะเจอผู้เล่นอื่นในล็อปปี้ในสักของเซิร์ฟเวอร์2 ER นั่นเอง ER หรือ UR นะจำไม่ได้ไม่เป็นไรโอ้ฉากนี้คุ้นจำได้ว่าตอนที่เคยเล่นแฟนตาซีสตาร์นะของ PSP ฉากคุ้นมากน่าเป็นฉากแรกเลยที่เราได้เข้ามานะครับไปครับそんなわけでルーキーたち俺がお守りしてやれるのはここまでだคือเป็นคนที่อ่านภาษาอังกฤษเข้าใจนะแต่จะแปลออกมาได้อย่างรวดเร็วยังไม่เร็วเท่าไหร่นะครับฮ่า嵐のような人だったな。ここってアークスのために用意されたロビーってとこだろ。ショップなんかはもちろん。休憩ロビーนะครับ。มีช็อปแล้วก็มีสถานที่ที่สามารถพูดคุยกับคนอื่นได้แล้วก็สามารถพักผ่อนได้ใช่ไหมちょっとロビー回って頭を冷やしてくれよจะไปขอดูรอบๆสักหน่อยいろいろありすぎて頭がぐっちゃぐちゃแล้วก็ทิ้งเราอยู่คนเดียวจ้ะทำไมผู้ชายต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทำไมต้องทิ้งสาวๆอยู่คนเดียวได้ยังไงเนี่ย
cannot invite อ้าวไม่ทันเอ๊ะบนจะโหลดไว้ก็ไหวจริงนี่โอ้มาแล้วนี่คือน่าจะได้เข้าสู่เกมจริงๆนะครับเพราะว่าน่าจะเปิดฟังก์ชันอื่นๆแล้วครับนี่อะไรเนี่ยทิกเก็ตอย่าบอกนะว่ากาชาปองโอ้ยขอโทษทีครับพวกนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญต่างๆนะแต่พอคลิกแล้วมันจะไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับเอาไว้ก่อนละกันดูอย่างอื่นสิเอโอเปอเรเตอร์นะครับของจะแนะนำเบื้องต้นของอาร์คครับจะรับมิชชั่นได้นะครับเควสเมนูอาร์คมิชชั่นมันจะมีเมนมิชชั่นมันเองวิวเองครับต้องออนเลือกแล้วอินโปรเกรสนะครับแล้วไงต่อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วสตอรี่จุดขาวๆนี่ก็จะน่าจะเป็นจุดที่เคยให้ทำเคยให้ไปนั่นเองลองคุกมาลองคุยสตอรี่เควสไม่เคยวันเพย์ยูโชว์อีกเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยรับเดี๋ยวขอดูฟังก์ชันหรือเมนูอื่นก่อนเอ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยเวสเคเลนอีเวนต์ตอนนี้มีอีเวนต์อะไรบ้างอาร์คบิงโกการ์ดบิงโกการ์ดวาเลนไทน์สิอ้าวมีกิจกรรมวาเลนไทน์แล้วเหรอเนี่ยวันที่ถึงวันที่28กุมภาไอเฮลน่าจะเป็นเควสนะอีเวนต์อ๋อเนี่ยอีเวนต์ของเฟสจะบิงโกเกตวันเดอร์รีวอร์ดบิงโกคือแต่ละหน้าเนี่ยให้ไปทำเควสต่างๆเนี่ยใครอย่างนี้นะครับให้ไปปกป้องวาเลนไทน์นะไคเอ็นออเดอร์คอมเพชชั่นนะครับอันนี้ก็น่าจะต้องจัดการมอนสเตอร์ก็จะเปิดมาโอ้เดี๋ยวถ้าพร้อมพิทรีวอร์ดอะไรเนี่ยเอาเวพอนคาร์โมน่าจะเป็นแฟชั่นเอาแฟชั่นน่าสนใจดีนี่เวสบอร์ดอ่ะไปอ่ะมีอย่างอื่นเอาแบบอย่างอื่นก่อนอาร์คมิชชั่นน่าจะรู้เรื่องแล้วมิชชั่นพาสคืออ๋อแบทเทิลพาสนั่นเองนะครับเกมนี้ก็อ่ะก็อยู่แล้วครับเกมฟรีทูเพย์นะฟรีทูเพย์ยังไงซะก็ต้องมีแบทเทิลพาสเพราะไม่งั้นเขาก็ต้องมีของขายใช่มั้ยสมมุติว่าแบทเทิลพาสนู่นนี่นั่นชุดแฟชั่นอะไรเนี่ยอันนี้ล็อกเพราะต้องเป็นแบทเทิลพาสแล้วก็ชุดแฟชั่นอะไรเป็นชุดเหมือนกันอันนี้ละอันนี้อะไรอ่ะ หมวกช้างน่าสนใจดีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็มีอะไรอีกอันนี้อะไรเมลก็มีบล็อกของรางวัลอันนี้อะไรอ่ะดูดิซื้อ XP Boost ได้ XP Boost 7วันจากอันนั้นเฟรนด์ ID โค้ดที่เราเติมไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เอ้ยเมื่อกี้ได้อาวุธมานี่ใส่ก่อนเลยแล้วกันไหนๆๆๆโห
พอตอนโบพอตอนโบไปได้ไหมอ่านี่ไงอันไหนที่มีแล้วอ่ะอันนี้ที่ใส่อยู่นะครับบวกแล้วนี่เอาบ้าโบบวก116ใส่ไปเลยใส่ไปก่อนอย่าลืมอย่ามาเล่นอีกทีอย่าลืมดูไอเทมก่อนไอเทมมีอะไรไหมเอ๊ะเทมดีเทลว่าไม่มีอะไรอันนี้ก็ชุดไอเทมทั่วไปนะครับอีกอย่างนึงส่งท้ายในคลิปนี้แล้วกันนะครับที่อยากดูคือไอเทมมอลจะดูสเกมมันมีขายอะไรบ้างนะครับPet Fan Shop Invite you can buy using AC, SG หรือ All Meta อ๋อนี่มาใช้เงินในเกมซื้อได้ด้วยนะอ๋อโห565อันนี้จะเป็นชุดแฟชั่นเอ๊ะไม่ซื้อแค่อยากกดดูเฉยเฟสอ๋อไม่ใช่ Fresh Fire Shop น่าจะเป็นแบบชุดของได้รับความนิยมแล้วก็ AC Shop Arcade Point Arcade นี่ถ้าจะต้องใช้เงินจริงซื้ออีกทีนึงนะเอาจริงเกมมีหน่วยเงินเยอะอยู่นะเนี่ยมีทั้งอะไรนะ Arcade นะครับเนี่ยโอ้โหเงินจริงแน่นอนนะครับเอาไว้ก่อนแหมกดเสร็จแล้วให้เติมเชียร์อันนี้ประชาฮิสตอรี่ก็ประวัติการซื้อนะครับอันนี้มี SG Shop คือจะมี Arc นะ Arc Cat นะครับแล้วก็ SG อีกนะ Star SG Fashion Mid AC โอ AC น่าจะเป็นเงินจริงนะครับแล้วก็ SG เนี่ยจะเป็นเงินอีกสกุลหนึ่งแต่ว่าทหารในเกมได้ด้วยอ้าวผิดดู SG Shop ดีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างโอ้โหเพิ่มช่องเก็บของเกมออนไลน์นะก็อย่างนี้แหละนะชิ้นส่วนครับเฟอร์นิเจอร์ออกใช่ออกเพสเซตที่เพสคลาสทิเก็ตตัวสุ่มกาชาปองอันนี้คือชุดนี้นะครับอันนี้อะไรอ่ะเบเซอร์ชุดเบเซอร์อันนี้ชุดเดนเซอร์ดรีมโอ้ไม่จั่ว1ครั้ง12ครั้งไพสลิปเนี่ยเขาจะไพสลิปไฮออนเดี๋ยวไม่สิไม่เอาทำไมใส่แล้วเป็นอย่างนี้ล่ะน่าจะเรียกตามเผาด้วยเหรอนี่โอ้ผู้ชายลองดูชุดผู้หญิงหน่อยสิแต่ผู้หญิงแม่ทำไมมีแต่ผู้ชายวะแต่เป็นเรื่องปกติจริงนะว่าถ้าเป็นเกมออนไลน์เนี่ยยังไงต้องมีกาชาไม่ไรอ่ะแล้วทำไมรูปไม่ตรงนะ Female available salon to use อ๋อมันจะมีซาลอนให้ยูสอีกเพราะมีเชียร์มาร์เก็ตไพร์น่าจะขายในเกมได้ด้วยนะกาชาปองนั่นเองกาวิโรแมนโอ้โหมีราคาหลายแบบด้วยนะครับมีทั้งใช้เงินจริงแล้วก็ใช้ AC ซื้อสวัสดิ์ช็อปนี่ก็น่าจะเป็นช็อปปกติละมั้งอ๋อจะเป็นการใช้ของแรกนั่นเองนะครับ
โอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเพิ่งมาเล่นครั้งแรกก็น่าจะมีอะไรหลายอย่างผิดพลาดแล้วก็ติดขัดๆนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเล่นเยอะกว่านี้เดี๋ยวคลิปนี้จะยาวจะเกินไปไอ้คลิปนี้ก็อยากจะให้เป็นแบบว่าเบื้องต้นไปก่อนนะมาเริ่มเล่นไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวถ้าหลายคลิปต่อไปเดี๋ยวผมก็น่าจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วน่าจะทำให้เล่นทำให้ตัวคลิปเล่นและกระชับไปมากกว่านี้นะครับจุดชดตัวคอนิดนึงครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมถ้าไม่เป็นการเหลือบากกว่าแรงรบกวนช่วยกดไลค์และกด Subscribe ติดตามมาให้ด้วยนะครับมีอะไรผิดพลาดก็คอมเมนต์เอาไว้จะพยายามพัฒนาต่อไปในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ